องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่อยุธยาค่ะก็มีเหตุการณ์สำคัญค่ะอุบัติเหตุเรือยนต์ลากจูงเรือโป๊ะบรรทุกสินค้าค่ะลมกลางแม่น้ำเจ้าพญาหน้าวัดพนันเชิงวรวิหารเป็นเหตุให้นายสมชายธาร,รกูลค่ะอายุ60ปีคนขับเรือยนต์ลากจูงและก็นางนารุมนธาร,รกูลค่ะอายุ50ปีผู้ที่เป็นภรรยาค่ะก็ได้เกิดสูญหายไปค่ะกู้ภัยก็เลยช่วยกันค้นหา ซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่พบเนื่องจากกระแสน้ําแรงลึกไหลเชี่ยวนะคะก็มีคลิปเหตุการณ์นะคะเป็นนาทีที่นายสมชายเนี่ยเขาพยายามบังคับเรือยนต์เร่งเครื่องดึงประคองโป๊ะค่ะไม่เสียเส้นทางเดินเรือที่ไหลไปตามกระแสน้ําเชี่ยวแรงแต่ว่าเรือของนายสมชายค่ะเกิดเสียหลักขวางทางน้ําทําให้เรือเกิดพลิกคว่ำก็เลยพาร่างของนางนารุมนค่ะ จมไปกับสายน้ำนะคะพร้อมกับสามีด้วยถึงตอนนี้นะคะยังไม่พบร่างจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ตรงสามแยกเขาเรียกว่าสามแยกแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำป่าสักค่ะเป็นที่ที่แม่น้ำสองสายนี้ไหลามาบรรจบกันมีกระแสะน้ำแรงค่ะไหลเชี่ยวเป็นวังน้ำวนที่แหล่งเกิดเหตุนั้นนะคะก็พบกับคราบน้ำมันแล้วก็ข้าวของจากเรือยนต์ลากจูงที่จมลงไปนะคะก็ลอยเกลื่อนกลางแม่น้ำค่ะแล้วก็ การค้นหาผู้สูญหายเนี่ยก็เลยเป็นไปอย่างยากลำบากด้วยสำหรับสถานที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาถูกเรียกว่าสามแยกอาถรรพ์นะคะเป็นสามแยกอาถรรพ์หน,น้าวัดพนันเชิงแต่ละปีเนี่ยจะมีเรือที่ถูกน้ำวนดูดจมลงไปเป็นประจำกลายเป็นสายน้ำอาถรรพ์ที่ชาวเรือรู้จักดีเรือทุกลำนะคะที่จะต้องผ่านช่วงน้ำวนตรงนี้ จะต้องจุดธูปบอกกล่าวซะก่อนนะคะก่อนที่จะนําเรือเนี่ยผ่านไปได้อย่างปลอดภยัยคนเรือเนี่ยจะรู้ดีแล้วก็ยังเชื่อเรื่องปาฏิหารนะคะว่าน่าจะมีแล้วก็ขอให้นะคะทั้งสองสามีภรรยานั้นปลอดภัยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําอธิษฐานของชาวบ้านนะคะแถวนั้นว่าช่วยกันภาวนานะคะให้ผู้สูญหายนั้นนะคะปลอดภัยนะโดยการเปิดเผยจากลูกสาวของสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ เล่าเอาไว้ค่ะบอกว่าพ่อของตนเนี่ยมีใบเซอร์อยู่แล้วก็มีความชนานาญในการขับเรือค่ะส่วนบริเวณดังกล่าวเป็นตําแหน่งที่เรือชนกันประจําเพราะว่าเป็นจุดที่แม่น้ําไหลมาปะทะก,กันแล้วเรือก็จะถูกดูดวนลงไปในอดีตค่ะก็เคยมีเหตุการณ์เรือล่มมาแล้วเป็นจุดที่อันตรายแล้วก็เป็นอาถรรพ์ด้วยถ้าจะผ่านต้องจุดทูบบอกนะคะพ่อเธอเชื่ออย่างนั้นนะคะถ้าจะผ่านต้องจุดทูบบอกหากไม่จุดทูบบอกแล้วก็ ต้องจมหรือมีอันตรายเธอก็เล่าทั้งน้ําตาค่ะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเคยเรือล่มมาแล้วแต่ว่าครั้งนั้นน่ะมันเป็นเรือยนต์แล้วก็รอดมาได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยดูใจเสียนะคะก็คือเรือตะแคงแล้วก็คว่ำซึ่งคนที่อยู่ใต้ท้องเรือที่เรือคว่ำลงเนี่ยน้ำมันจะดูดลงไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะ ช่วยกู้ชีวิตนะคะขึ้นมาสำหรับสถานที่ตรงนี้ค่ะย้อนมปเมื่อปี2560ก็เคยเกิดเหตุการณ์เรือล่มมาแล้วด้วยตรงสามแยกอาถรรพ์วัดพนันเชิงเนี่ยแหละค่ะแหล่งข่าวในตอนนั้นระบุว่าเป็นเรือยนต์บรรทุกเรือลากจูงสินค้าค่ะเหมือนกันเลยมันล่มตรงสามแยกปากแม่น้ำเจ้าพยาป่าศักตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นบริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิงนั่แหละค่ะก็ะเลยมีทั้งเจ้าหน้าที่นะคะ พระสงฆ์นะชาวบ้านมุงดูกันมากมายเต็มไปหมดแล้วก็ภายในแม่น้ำที่ไหลวนแล้วก็มีความเชี่ยวนะคะของกระแสน้ำสูงเนี่ยก็มีคราบน้ำมันเป็นจำนวนมากลอยฟุ้งขึ้นมานะคะแล้วก็เรือที่เกิดเหตุล่มจมลงไปกลางแม่น้ำนั้นก็ทราบว่าชื่อเรือรอสมบัติเจริญนะคะซึ่งมีนายนิกรคงศิลาอายุ57ปีอยู่กับเรือลำนั้นด้วยนะคะ แล้วหลังเรือจมแล้วก็มีเรือรับจ้างค่ะข้ามฟากบริเวณหน้าวัดมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันด้านคนที่ช่วยเหลือค่ะชาวบ้านเขาเล่าว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทันพอดีนะคะบอกว่านั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ําพอดีเห็นเรือเอียงอยู่กลางสามแยกที่แม่น้ําไหลเชี่ยวกรากเลยแล้วเรือมันก็จมลงไปในแม่น้ําเรือข้ามฟากค่ะก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนขับเรือแล้วก็คนที่อยู่ในเรือออกมาได้นี่เดชะบุญนะคะ ด้านนายนิกรค่ะคนที่อยู่ในเรือเนี่ยกล่าวว่าก่อนหน้านี้นี่เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาก็ได้ขับเรือยนต์ลากจุงอีกลำล่มค่ะกลางแม่น้ำเจ้าพยาป่าสักมาแล้วด้วยเรือทั้งสองลำนะคะยังไม่มีการกู้ขึ้นมาได้เลยนะคะต้องรอให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงไปก่อนจึงทำการกู้ขึ้นมาได้และระหว่างที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบข่าวเข้าไปบันทึกเหตุก,การณ์ค่ะ ระหว่างนั้นค่ะเรือยนต์ลากจูงเรือบรรทุกสินค้าเปล่าว,วิ่งฝ่าแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลเชี่ยวเพื่อผ่านแม่น้ำป่าสักบริเวณ3าแยกตรงนี้ค่ะเลยต้องเร่งเครื่องแล้วก็ตีของจนเรือเอียงค่ะเกือบจะจมไปอีกลำหนึงนะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ลากมาจํานวน4ลํลำด้วยกันนะคะบอกว่าเรือลำนี้เสียลากค่ะ ไปเฉี่ยวกับรั้วของวัดพนันเชิงเข้าได้รับความเสียหายนะคะก็ท่ามกลางความตกใจของพระแล้วก็ชาวบ้านนะคะที่กำลังดูเหตุการณ์อยู่นะคะด้วยความระทึกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีการเรียกขาน3ามแยกตรงนี้นะคะบอกว่าเป็น3มแยกอาถรรพ์บ้างหลักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คือ ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาน้ําเชี่ยวนะคะน้าเชี่ยวไหลแรงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยเรื่องของอาถรรพ์ที่วัดพนันเชิงยังไม่หมดค่ะตามตำนานวัดพนัญเชิงในพงศาวดารเหนือค่ะบอกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาสยามประเทศในตอนนั้นนะคะเราไม่ได้มีกษัตริย์นะคะมีการว่างเว้นนะคะราชบัลลังก์ว่างเว้นอยู่ระยะเวลาหนึ่ง เราอมาตข้าราชบริพารและก็สมณชีพามทั้งหลายก็เลยลงความเห็นกันว่าต้องทำพิธีเสี่ยงเรือสุวรรณหง์เอกชัย mm. เพื่อที่จะได้สอหาผู้มีบุญวาสนามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ให้เรือเนี่ยแล่นไปตามแม่น้ำค่ะครั้นเรือมาถึงยังตำบลแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำก็มีกลุ่มเด็กเลี้ยงวัวนะคะเล่นกันอยู่เรือก็จ่อสนิทนิ่งไม่ยอมเคลื่อนที่แม้ว่าเหล่าฝีพายนะคะจะพยายามกันแค่ไหนก็ตาม เมื่อเหล่าอมารเห็นดังนั้นนะคะก็เลยเดินเข้าไปที่กลุ่มเด็กเลี้ยงวัวค่ะก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งท่าทางหน่วยก้านดีค่ะฉลาดพูดจาฉฉานหลักแหลมก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นเด็กคนนี้แหละคงจะเป็นผู้มีบุญญาธิการทก็เลยรับตัวมาค่ะจากนั้นจึงได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินค่ะปกครองประเทศหลังจากได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็เลยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่สร้างความน่าอัศจรรย์เป็นที่มาของพระนาม พระเจ้าสายน้ำพึ่งเมื่อพระองค์ทรงโปรดให้ยกขบวนพระยุหะยาตราไปทางชลมกพร้อมกับเหล่าเสนาบดีพอเรือล่องไปถึงที่วัดปากคลองซึ่งเป็นเวลาน้ำขึ้นจึงตรัสสั่งให้จอดเรือพระที่นั่งอยู่หน้าวัดและส่งทอดพระเนตรเห็นรังพึ่งใต้ช่อฟ้าหน้าโบสถ์พระองค์จึงดำริว่าจะขอนมมสก,การพระพุทธปฏิมากรด้วยเดชะบุญญาพิสังขารของเรา เพื่อจะได้ครองไพ่ฟ้าอาณาประชาราชขอให้น้ำพึ่งหยดลงมากลัวเอาเรือขึ้นไปประทับแทนกำแพงแก้วนั้นเถิดเมื่อตัดจบค่ะน้ำพึ้งก็หยดลงมากลัวเอาเรือผ้าที่นั่งยกขึ้นไปถึงที่ทันทีเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของเสนาบดีน้อยใหญ่พระเจ้ากรุงไทยก็เลยเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธปฏิมากรเสร็จแล้วจึงเสด็จลงเรือผ้าที่นั่ง จากนั้นเรือพระที่นั่งก็ถอยลงมาตามเดิมได้เองบรรดาพิสุสงและเหล่าเสนาบดีจึงพากันถวายพระพรชัยแล้วก็ถวายนามว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งครั้นถึงเวลาน้ำลงค่ะพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็รับสั่งให้เหล่าเสนาบดีกลับไปรักษาพระนครส่วนพระองค์จะเสด็จโดยเรือเพียงลำพังเพื่อไปตามสถานที่ต่างๆและด้วยกุศลที่ทำมาแต่ปางหลังค่ะจึงทำให้การเดินทางนั้น เรียบร้อยปลอดภัยโดยดีจนกระทั่งไปถึงที่ประเทศจีนค่ะกรุงจีนนั่นเองเมื่อชาวจีนเห็นว่าทรงเดินทางมาเพียงพระองค์เดียวท่ามกลางทะเลใหญ่แล้วก็สามารถรอดชีวิตมาได้นะคะเป็นที่น่าอัศาจรรย์ก็เลยนําความขึ้นทูลพระเจ้าแผ่นดินจีนค่ะว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยองค์นี้มีบุญญาธิการมากดานพระเจ้ากรุงจีนเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เลยอยากจะทดสอบพระเจ้าสายน้าผึ้งค่ะ ว่ามีบุญญาธิการจริงหรือไม่ก็เลยรับสั่งเสนาบดีไปทูลเชิญพระเจ้าสายน้ำผึ้งให้ประทับที่อ่าวนาคซึ่งก็เป็นที่ที่มีอันตรายมากและให้ทหารไปสอดแนมดูค่ะว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นหรือไม่ผลปรากฏว่านอกจากจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วยังมีเสียงดุริยางดนตรีเป็นที่คึกรื้นเมื่อความทราบถึงพระเจ้ากรุงจีนพระองค์ก็เลยมีรับสั่งให้จัดขบวนแห่ออกไปรับพระเจ้าสายน้ำผึ้งเข้ามาภายในพระราชวัง พร้อมทั้งให้ราชาพิเศษกับพระนางสร้อยดอกหมากที่ดาบุญธรรมของพระองค์ค่ะขึ้นเป็นพระมหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้งทีนี้เรื่องมาอยู่ที่ว่าเดินทางกลับมาสยามประเทศค่ะขณะนั้นใกล้ถึงพระราชวังอยู่แล้วพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็เลยมีรับสั่งให้พระนางสร้อยดอกหมากคอยพระองค์อยู่ในเรือเนื่องจากพระองค์เนี่ยต้องการจะเสด็จเข้าพระราชวังก่อนจะได้จัดเตรียมขบวนเกียรติยศออกมาต้อนรับเพราะว่าพอขบวนเกียรติยศ ขอมพระเจ้าสายน้ําผึ้งสเสด็จมาค่ะพระเจ้าสายน้าผึ้งกลับไม่ได้สเสด็จมาด้วยกับขบวนนั้นพระนางสร้อยดอกหมาก็น้อยใจค่ะไม่ยอมสเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกับกล่าวว่ามาด้วยพระองค์ก็โดยยากเมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นฉนัยพระองค์จึงไม่มารับถ้าพระองค์ไม่สเสด็จมารับก็จะไม่ไปเมื่อเสนาบดีนําความขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าสายน้าผึ้งค่ะพระเจ้าสายน้าผึ้งก็คิดว่านางน่าจะหยอกเล่น ก็เลยเกล่าวเล่นๆกลับไปค่ะว่าเมื่อมาถึงแล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเถิดหลังพระนางส้อยดอกมากทราบว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งตรัสเช่นนั้นรู้สึกน้อยพระไทยยิ่งนักคันรุ่งเช้าพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็เสด็จมารับด้วยพระองค์เองพระนางส้อยดอกมากจึงตัดพ้อต่อว่าพระองค์พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงตรัสสับพยอะอีกว่าเอาละเมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิด เมื่อได้ฟังดังนั้นค่ะความน้อยพระไทยของพระนางสร้อยดอกหมากก็มากขึ้นไปอีกจึงกลั้นพระไทยตายในทันทีทําให้พระเจ้าใส่น้าผึ้งทรงเสียพระไทยเป็นอย่างมากเหตุนี้ค่ะพระเจ้าใส่น้าผึ้งก็เลยโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระศพของพระนางสร้อยดอกหมากขึ้นมาพระราชทานเพลิงพระศพท่ามกลางความอาลัยของประชาชนชาวจีนและไทยค่ะแล้วก็ทรงสร้างวัดขึ้นค่ะเป็นอนุสร์ก็คือวัดพระนางสร้อยดอกหมากโดยตั้งชื่อนี้ว่าวัดพระนางเชิญ หรือวัดพนันเชิงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของสถานที่เกิดเหตุนะคะเป็นทั้งตำนานพื้นบ้านนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวจากข่าวคราวที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารลาไปก่อนสวัสดีค่ะ